คุณผู้ชมฮะให้ดูภาพเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจันทบุรีนะครับหลังจากเพจ Facebook Social Hunter Reborn V3 ก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์นี้นะครับนายจ้างคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนี้ชื่อมิ้นท์นะฮะมิ้นท์เนี่ยเปิดร้านคาราโอเกะแล้วก็มีลูกน้องเนี่ยเป็นสาวโอเกะปรากฏว่ามิ้นท์เนี่ยเพิ่งมาทราบว่าสามีตัวเองเนี่ยไปแอบกินกับลูกน้องก็คือสาวโอเกะไปได้เสียกันมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับพอจับได้ความแตกเลยมีการเรียกลูกน้องคนนั้นน่ะชื่อตะวันกับสามีของตัวเองไปเตรียมพานเขาเรียกอะไรพานขอขมาพานทุ่งเอามาขอขมาเมียนะฮะเอามาขอขมามิ้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้หน่อยนะครับมีคนถ่ายแล้วเผยแพร่ออกมาครับว่าจะไม่นะนะเอามากราบตีนกูขอขมาตูวันนั้นมาที่บ้านใครอยู่บ้างแนนนุ่นอีแนนที่นุ่นรู้ไหมไม่รู้ไอ้พวกโทรเรียกแนนที่นุ่นมาดิอันนั้นไม่รู้อันไม่มีใครรู้เอาดอกไม้มาว่าไอ้ตีนกูจริงขอโทษด้วยทุกไปยังไงกราบตีนกูคุณผู้ชมครับคือถ้าเป็นการเอาพานธูปเทียนแพมากราบขอขมามิ้นอย่างเดียวคลิปมันจะไม่มีประเด็นขึ้นมาเลยค่ะมันมีประเด็นเนื่องจากว่ามิ้นเองเนี่ยเจ๊มิ้นเนี่ยนะฮะเจ้าของร้านโอเกะดันไปทำร้ายร่างกายทั้งคู่นะฮะสามีตัวเองก็โดนแล้วก็น้องตะวันที่เป็นสาวคาราโอเกะที่เป็นลูกน้องเนี่ยเป็นลูกจ้างเนี่ยโดนหนักเลยฮะคือรู้สึกว่าฝั่งของเจมินเนี่ยตบทั้งสามีตัวเองตบสามีแล้วก็ตบสาวโอเกะด้วยคือซ้อมหัวก่อนฝั่งน้องตะวันนี่คือยับเลยทั้งที่เขาเอาธูปเทียนแพมาขอขมาแล้วเรียกมาให้มาขอขมาแต่เหมือนเจ้าตัวอดใจไม่ไหวนะฮะคือเหตุการณ์นี้มันกลายเป็นว่าเข้าข่ายทำร้ายร่างกายแล้วมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่น้อยนะฮะค่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผู้สื่อข่าวจะไปตรวจสอบกันต่อนะฮะคือถ้าเข้าข่ายทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยคือมันก็จริงแหละตามคลิปอ่ะค่ะมันจะกลายเป็นคดีทำร้ายร่างกายทันทีนั่นล่ะนี่นะฮะเป็นคดีอาญานะคือในกรณีที่สามีนอกใจไปมีหญิงอื่น อันนี้ก็ต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายเหมือนกันจะไปฟ้องชู้อะไรก็ว่ากันไปครับแต่ว่าการมาเนี่ยพอมือไม้ออกปั๊บเนี่ยตัวเองผิดละใช่ฮะนะคะนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามมาต่อนะฮะเจ๊มิ้นนะคะเจ๊มิ้นเจ้าของร้านคาราโอเกะนะคะ